ัยวัฒน์สวนกรมแผนที่ทหารยันแนวกันชนคือนอกแนวอุทยาน3กิโลเมตรไม่ใช่ช่องว่างของป่ายึดตามพรก.ใช้ในศาลมานับ30ปีนะครับและท่านจะมาบอกว่าแนวนี้แหละครับที่ถูกต้องเป็นแนวของสปก.หลักสปก.มีไหมครับผมถามก่อนเส้นของกรมพัฒนาที่ดินที่บอกว่ากันจำแนกออกให้สปก.เนี่ยมีหลักหมุดไหมนะครับไม่ใช่ขีดบนกระดาษแล้วบอกว่าใช่นะครับก็ผมมีหมุดมีแผนที่มีงบประมาณมีถนนรอบแนวเขตวิทยาใช้งบประมาณตั้ง145ล้านนะครับแต่กรมพัฒนาที่ดินแล้วจำแนกออกมาให้สปก.เนี่ยขีดในกระดาษอ่ะแล้วจะบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ถูกต้องอ่ะก็ใช้วิจารณญาณกันดูแล้วกันว่าของใครที่น่าจะเชื่อถือมากที่สุดนะครับเจอที่ศาลครับทั้งหมดนะครับชัยวัฒน์ผอ.อุทยานเข้าชี้แจงกรรมธิการที่ดินสภาเผยอุทยานเขาใหญ่ยึดตามพระราชกฤษฎีกามีเส้นแบ่งเขตชัดเจนถูกต้องยันไม่มีแนวกันชนแถมย้อนแนวกันชนใช่แนวหลอกลวงหรือเปล่าจะเอาช่องว่างของป่าเป็นแนวกันชนไม่ได้ย้ำหลักฐานตามพรก.ใช้ในศาลนับ30ปีจะเอาไปให้ชาวบ้านปลูกป่าไม่ได้พร้อมขยายความว่าแนวกันชนอยู่นอกแนวอุทยานระยะ3กิโลเมตรส่วนวันแมปยังไม่มีการประกาศใช้ซัดกรมแผนที่ทหารต้องซื่อสัตย์ในตัวเองก่อนกระโดดไปกระโดดมาแบบนี้ถูกต้องหรือถามสปก.มีหลักหมุดหรือเปล่าไม่ใช่ขีดในกระดาษแล้วบอกว่าใช่ส่วนอุทยานมีหลักหมุดมีแผนที่ถนนรอบแนวเขตสังคมใช้วิจารณญาณดูว่าหลักฐานของใครน่าเชื่อถือที่สุดกล้าวเจอกันที่ศาลเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2567นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยก่อนเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องปัญหาเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทับซ้อนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาว่ากรรมการที่ดินได้เรียกมาชี้แจงเรื่องที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.รุกเข้ามาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเรายืนยันชัดเจนแล้วว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีเส้นแบ่งเขตตามพระราชกฤษฎีกาที่ผ่านมติทุกเรื่องมาแล้วยืนยันความชัดเจนและความถูกต้องและคงมีหลายเรื่องที่จะต้องชี้แจงต่อกรรมธิการส่วนกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ากรมแผนที่ทหารยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นแนวกันชนนั้นนายชัยวัฒน์กล่าวว่าไม่มีหรอกครับแนวกันชนพรก.เป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นจะมาบอกว่าตรงนั้นเป็นแนวกันชนไม่ใช่พร้อมยืนยันว่าเป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และถามย้อนว่าคำว่าแนวกันชนเป็นแนวหลอกลวงหรือไม่อุทยานเขาใหญ่มีพรก.จะเอาช่องว่างนั้นเป็นแนวกันชนไม่ได้เรายืนยันด้วยหลักฐานที่เรามีและใช้ในศาลมานับ30ปีแล้วส่วนที่อ้างว่าจะนำพื้นที่แนวกันชนไปให้ชาวบ้านปลูกป่านั้นไม่เกี่ยวตรงนั้นเป็นแนวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นคนละเรื่องกันถ้าบริสุทธิ์ใจออกมาแถลงแบบนั้นก็รีบทำเลยต้องเข้าใจว่าแนวกันชนในมาตรา18ของพระราชบัญญัติหรือพรบอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเป็นเส้นสีฟ้าไปดูได้เลยว่าแนวกันชนห่างจากอุทยานแห่งชาติออกไป3กิโลเมตรไม่ใช่เอาช่องว่างของป่าหรือเส้นมาแบ่งเขตว่าไม่ได้อยู่ในอุทยานและเป็นแนวกันชนมันไม่ได้ยืนยัน 100% ว่าเป็นพื้นที่ของเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เมื่อถามว่าแสดงว่าการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐหรือวันแมปเอามาใช้ไม่ได้จริงหรือไม่นายชัยวัฒน์ตอบว่าวันแมปยังไม่ได้ประกาศใช้และคนที่อยู่ในคณะกรรมการวันแมปก็เป็นคนเดียวกันกับที่มาอ้างและออกเอกสารนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีส่วนจะเป็นเอกสารที่ถูกต้องหรือไม่ค่อยมาว่ากันถ้าท่านนายกให้โอกาสให้กรมอุทยานแห่งชาติหรือเจ้าหน้าที่เข้าชี้แจงก็พร้อมที่จะเข้าไปชี้แจงความชัดเจนความแม่นยำความถูกต้องต่อพื้นป่าทั่วประเทศทั้งนี้ตนมองว่าการตัดสินใจของกรมแผนที่ทหารต้องพูดความจริงทั้งหมดเอารายละเอียดมาคุยกันเรื่องจะจบง่ายแต่ถ้าเป็นแบบนี้
ไม่จบแน่นอนส่วนที่ได้คุยกับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านได้สั่งการอยู่แล้วให้มีความถูกต้องแม่นยำและรอบคอบจะเดินหน้าต่อไม่มีปัญหาท่านเชื่อมั่นในเราอยู่แล้วทำไมเช่นนั้นก็ต้องปล่อยตนลอยคอท่านบอกว่าถ้าถูกต้องก็ทำเลยต่อคำถามย้ำถึงการเรียกผู้ใหญ่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาคุยกันเพราะความเข้าใจไม่ตรงกันหรือไม่นายชัยวัฒน์กล่าวว่าทางผู้ใหญ่ฝ่ายกระทรวงเกษตรต้องเข้าใจก่อนที่เคยพูดว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนหมายความว่าอย่างไรแนวเขตป่าอนุรักษ์คืออะไรไม่ใช่ขีดเข้ามาในแนวป่าแล้วบอกว่าเป็นแนวกันชนเป็นป่าชุมชนหรือปลูกป่าร่วมกันมันไม่ใช่ไม่อย่างนั้นคำพิพากษาศาลทุกคดีที่ถูกตัดสินไปแล้วแสดงว่าเราผิดหรือแสดงว่าเจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่อุทยานถือว่ามีความผิดใช่หรือไม่ถามว่าแนวทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องคืออะไรนายชัยวัฒน์ตอบว่าทุกคนต้องพูดความจริงกรมแผนที่ทหารต้องมีความซื่อสัตย์ในตัวเองก่อนถ้ากระโดดไปกระโดดมาแบบนี้ถูกต้องหรือไม่ต้องเรียนว่าตนก็เรียนการสำรวจแผนที่การทำรังวัดแผนที่มาเป็นรุ่นแรกที่ทำสมุดจดการรังวัดหรือว่าฟิวบุ๊กและสมุดจดการรังวัดแบบไฟล์ดิจิตอลในปัจจุบันมีความคลาดเคลื่อนเพียง5เซนติเมตรจะมาบอกว่าตรงนั้นเป็นแนวเขตสปกไม่ได้ขอถามว่าหลักของสปกมีหรือไม่เส้นของกรมพัฒนาที่ดินที่ระบุว่าการจำแนกที่ดินของสปกมีหลักหมุดหรือไม่ไม่ใช่เขียนในกระดาษแล้วมาบอกว่าใช่ตนเองมีหมุดมีแผนที่มีถนนรอบแนวเขตที่ใช้งบประมาณถึง145ล้านบาทก็ขอให้สังคมใช้วิจารณญาณว่าของใครน่าเชื่อถือที่สุดเจอกันที่ศาลสืบจากข่าวรายงานสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร095 460 5580